2คนนั้นพี่เก็บไปแล้วเดี๋ยว EP เนี้ยเจอกับพี่นะเจอกับเป้นะแล้ววันนี้จะไปไหนอ่ะพี่เป้วันนี้เหรอเราจะไปบุรีรัมย์แต่ว่าจะไปไหนก็คอยดูกันอีกทีไปกันเลยมั้ยหลังจากที่นั่งกันมาหลายชั่วโมงนะคะนี่ถึงแล้ววันนี้เราถึงที่โรงแรม GT Residence คืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะคะดูสุดยอดมากเลยโรงแรมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อวันนี้อยากพักมากเลยอยากขึ้นอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูว่าเราจะไปไหนแต่รับรองว่ามันแน่นอนไปนอนกันสวัสดีค่ะวันนี้วันที่2ที่บุรีรัมย์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะไปไหนแต่ว่าวันนี้ฝนตกมากเลยดูซิว่าเราจะเดือดได้หรือเปล่าแต่มาไปดูกันมาถึงแล้วที่ที่เราจะมาวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าเป็นที่ไหนนะสนามช้างค่ะทุกคนสนามช้างนี่เป้มาถึงสนามช้างแล้วแต่ว่ากลัวหลงมากเลยเราจะไปหาแบบไกด์ที่ไหนได้เนี่ยเอ้ามาด้วยเหรอค่ะเอามาที่บุรีรัมย์กันวันนี้มาทำอะไรกันน่ะเนี่ยหนูมาตามเสียงนี้เลยพี่วันนี้เรามีแข่งอะไรรู้ไหมครับหนูไม่รู้หนูกำลังมาหาใครอยู่เนี่ยกับแบงค์เนี่ยวิววันนี้ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่มาหาใครบอกพี่มาหาใครวันนี้ผมมาหานักแข่งในรายการ BIC Superbike เลยวันนี้เป็นสนามสุดท้ายแล้วนะสนาม4สนามสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เราต้องแบบให้พี่เฟิร์สพาชมหน่อยแหละได้เดี๋ยวเราจะพากันรอบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะครับสำหรับสนามนี้ก็ใช้สำหรับการแข่งขันMotoGPด้วยแล้วก็มีการแข่งขันอย่างชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ4สนามสนามนี้สนามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามชมตามพิทนักแข่งกันเลยแบบจอดลึกนะฟังเสียงแล้วแบบอยากเข้าไปแล้วพี่อยากเข้าไปแล้วอยากเข้าไปแล้วนี่ถามคำนี้ก่อนฝั่งนู้นเขายังไม่อยากเข้าเลยเขายังไม่ถ่ายภาพไม่เสร็จมาดูนี่พี่เฟิร์สเขาคุยกับใครอยู่พี่เฟิร์สคะครับพี่เฟิร์สคุยกับใครอยู่คะวันนี้เราได้คุ้นคุณไม่รู้จักนักบอลบุรีรัมย์เหรอคนที่สองเฮ้ยอะไรนี่ตอนนี้แขวนสตั๊ดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อบอลครับเจ้าของร้าน U-turn Shop ครับแต่ก่อนเขาก็เป็นนักแข่งด้วยใช่แต่ปีนี้ไม่ได้ทำครับแต่ก็มาเชียร์นักแข่งในทีมครับแล้วก็มา
หาเพื่อนๆสนามสุดท้ายเพื่อนๆนักแข่งด้วยกันครับผมวันนี้แต่งตัวเหมือนนักบอลบุรีรัมย์มากเลยผมใช่ครับแบบวันนี้มาเชียร์ทีมตัวเองมั้ยครับวันนี้มาเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษมาเชียร์พี่โก้ครับมาเชียร์พี่โก้เดี๋ยวเราไปเชียร์พร้อมกันเลยได้ครับขอบคุณมากนะครับครับเราไปในสนามกันไปดูบรรยากาศข้างในตอนนี้คึกคักมากเสียงดังมากแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่พิษ25โอเคเป็นดีออนแคปิตอลนะคะตอนนี้พูดอะไรไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศให้ดูกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปแอบไปเชียร์คนอื่นด้วยตอนนี้เรามาดูรอบควอลิฟายนะโหเสียงดังมากเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมเขาดูดีกว่าโอเคไปโอเคค่ะเราชมสนามกันมาเรียบร้อยแล้วควอลิฟายก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้หิวข้าวอยากจะไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อไป